25ปีที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักปัจจุบันวัย45แว่นศิริรัตน์คนที่ถูกยกให้เป็นสอนราม2หากแต่จะย้อนกลับไปเมื่อราวๆ25ปีก่อนเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแว่นศิริรัตน์ยนต์โยธินกุลอดีตนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งนับว่าเป็นสาวหล่อคนแรกที่กลายเป็นกระแสดังทั่วประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักบาสเกตบอลสาวหล่อและด้วยความสามารถในกีฬายัดห่วงที่เกินวัยทั้งที่มีอายุเพียงแค่18ปีบวกกับหน้าตาที่ดันไปละไมคล้ายกับพระเอกดังในสมัยนั้นอย่างหนุ่มสรามเทพพิทักษ์ทำให้สื่อหลายสำนักตั้งฉายาให้แว่นศิริรัตน์ยนต์โยธินกุลเพิ่มว่าสอราม2และสำหรับชีวิตปัจจุบันของแว่นศิริรัตน์ยนต์โยธินกุลในวัย45ปีห่างหายไปจากหลายคนอาจจะยังจำได้เพราะหลังจากรับใช้ชาติด้วยการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้ราว9ปีแว่นศิริรัตน์ก็หายตัวไปจากวงการกีฬาและผันตัวมาจับงานเบื้องหลังวงการบันเทิงตำแหน่งบริหารศิลปินวันนี้เราเลยขอนำภาพปัจจุบันของแว่นมาให้แฟนๆได้ดูกันให้หายคิดถึงกันไปเลยโดยครั้งหนึ่งคุณแว่นศิริรัตน์ยนต์โยธินกุลได้เผยถึงเส้นทางที่เบนเข็มมาเป็นผู้ดูแลศิลปินไว้ว่ารู้สึกว่าโชคดีมากที่เป็นนักกีฬาเพราะชีวิตเราจะไม่เหมือนคนอื่นมีเรื่องของวินัยความอดทนเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องการแบ่งเวลาที่ถูกต้องและความรับผิดชอบเวลาทำงานต้องทำให้สุดตามงานก็ตามให้สุดได้มาจากตรงนั้นศิลปินก็เหมือนเรานี่แหละแตกต่างเพียงว่าเขาต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจากที่อยู่กับพี่หม่ำเท่งโหน่งสอนให้รู้ว่าความรู้ทั้งหลายไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นคนที่คนทั่วไปรู้จักเขาต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมีอะไรแปลกใหม่ตลอดไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เหมือนคนเราที่ต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้แว่นศิริรัตน์ยนต์โยธินกุลยังเคยตกเป็นข่าวกับจุ๋ยวรัฐยานินคูหาก่อนที่ฝ่ายหญิงอย่างจุ๋ยจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพี่แว่นเป็น AR ของ Workpoint มาดูแลของฝ่ายดูแลศิลปินพอจุ๋ยได้มาเซ็นสัญญากับสังกัดเราก็ได้เขามาดูแลเพราะเขาเป็นฝ่ายที่ดูแลเราโดยตรงไม่มีอะไรแบบนั้นเลยพี่แว่นน่ารักทำงานด้วยแล้วสบายใจเป็นเรื่องของการทำงานล้วนๆเขาเป็นคนคุยเก่งเป็นปกติต่างคนต่างมีศิลปินที่ต้องดูแลประกบต่อคนเลยพี่แว่นก็ดูแลพี่ตุ๊กกี้พี่หน่งสามชาด้วยไม่มีอะไรจริงๆ